สวัสดีครับพบกับ ThaiLife Channel นะครับวันนี้ผมมีเกมเก่ามาเล่าใหม่เกมกันบาวนั่นเองเกมนี้ก็โด่งดังมานานมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบาวโมบายนะก็ผมเนี่ยได้สมัครไว้แล้วลองกดเข้ามาเล่นสัก2รอบแล้วนะนี่ก็เป็นหน้าเกมนะครับนี่คือเป็นเดลี่รีวาร์ดนะการล็อกอินเข้ามาเล่นนะครับในแต่ละครั้งนี่ก็โอ้มีสูงสุดก็คงเป็นบิ๊กฟุตนะเดี๋ยวก่อตั้งค่าก่อนอุ้ยต้องเบาเลยมั้งเนี่ยเสียงดังไปนะExtra นะ Account โอเคแรงเดี๋ยว Freecon กด Freecon กด Freecon ได้ทุก3ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆเนี่ยผมเล่นได้ทดลองเล่นไปในโหมดของอะไรนะผู้เล่นมือใหม่ไปแล้วก็เดี๋ยวเราลองกดอีกสักครั้งหนึ่งนะeasy level ไป beginner นะ AI battle เดี๋ยวเรามาดูกันครับก็เนี่ยครับรูปเกมรูปแบบเกมก็จะน่ารักน่ารักเงี้ยเราสามารถเดินแต่ว่ามันจะมีเวลาด้วยนะมีเวลาบอกด้วยแล้วก็มีองศาให้เล็งนะครับอะไรเด้งขึ้นมามีทิศทางลมโด่งขึ้นไปนะอยู่ตรงกลางเลข2เนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมตรง2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกะระยะให้มันไม่แรงมากปั๊บแล้วพอเราปล่อยเราเล็งองศาเสร็จแล้วกดปุ่มไฟตรงกลางป้ายยิ่งนั่นไงครับเห็นไหมมีก้อนเมฆมาบังด้วยเหรอโอ้โหเพิ่งเห็นปุ๊บเอ้ยเกือบลมสองลมโด่งนะลมโด่งยิ่งนั่นไงก็ลองเล็งดูนะปุ้งมาแล้วเรามีไอเทมอยู่ทางตรงกลางด้วยนะโอ้โหยิงย้อนกลับด้วยไอ้ยาโอ้แต่แบ็กช็อตเฮ้ยผมแบ็กช็อตได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่แบ็กแล้วเอ้ยลมกดลงหนึ่งมีของเลยนะมีของแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้ของอันนี้ก็แบ็คช็อตได้ด้วยไอ้ยักษ์ก็สนุกดีครับเกมนี้เกมเก่าแล้วแต่ว่าพัฒนาในโมบายมาผมคิดว่าก็เป็นเกมสนุกเกมนึงนะเล่นแบบไม่ซีเรียสนะครับก็เกมฮิตในอดีตเลยแหละพูดง่ายๆลองจัด RO เลยอ่ะเสียงเสริมก็ยังเหมือนเดิมโอ้โหจะยิงได้ไหมเนี่ยเอาดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวกดใช้ของปุ๊บ2กดแล้วยิงกดยิงไงอ่ะกดยังไงวะอ๋อสกิล2เหรอแม่เจ้างงเพิ่งเคยเล่นนะเนี่ยใช่ป่ะ
เมื่อไหร่จะจบเนี่ยเฮ้ยได้ทำให้ตายแล้วก็แบ่งกันไปคนละเทิร์นนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวนี่สู้กับ AI เนี่ย AI มันเก่งจังวะลม4เป็นไงโอ้โหคิวช็อตเลยทีเดียวเบสดาเมจได้ไหมยังได้อยู่ไหมยังได้นะลมตรง3ทำให้ตายโอ้โหเย้เจ็บตายไม่เป็นไรทำไมเป็นไงล่ะผมตายยังดีนะชนะเลยไอ้หอนี่แค่ทดลองนะเนี่ยโอเคครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะเกมกันบาวโมบายเกมสนุกเกมหนึ่งเลยโอเคครับแล้วก็กลับไปดูหน้าแรกกันอันนี้ก็คือเป็นรถของเราสินะใช่ไหมอวตารกาจิวเร็วก็achievement ก็เยอะดีครับลองดูเกมสนุกนะฮะเกมเพิ่งสำหรับ iOS เนี่ยเพิ่งจะเปิดให้โหลดได้ไม่นานนี้แต่ถ้าเป็นของ Android เนี่ยน่าจะเปิดมานานนั่นแหละนะครับก็ยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยกันบ้าโมบายนะฮะสนุกดีครับผมก็เล่นแล้วก็นึกถึงอดีตเกมเก่าๆนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ